คุณลุงคะหนูอยากถามว่าพระเยซูกับพระอมิตตาหรือพระศรีอริยเมตรัยใช่องค์เดียวกันหรือเปล่าคะคุณลุงก็จบตรงนี้ก็พอนอกนั้นก็ขอบคุณอามีนอาเมนนะครับองค์เดียวกันไหมแล้วผมจะรู้ได้ไงผมไม่ใช่พระสอดสดาจะมาตอบไม่ทันจะรู้ได้ไงนะไหนๆถามมาแล้วผมขออนุญาตหลับตาเล่าให้ฟังโอเคนะหลับตาก่อนนะปึ๊บไม่ใช่ค่ะนะมาถ้าผมมาตอบว่าไม่ใช่ก็แปลว่าลุงออกรู้จริงใช่ไหมครับนะใช่ไหมมันก็ต้องแปลความอย่างนั้นนะถ้าบอกว่าใช่ค่ะมันก็ฝืนความรู้สึกของลุงออกแค่นี้ไม่ใช่ค่ะและอธิบายต่อว่าไงใช่ไหมง่ายๆคือพระศรีอริยเมตไตรองค์ใหม่มีนามเฉพาะเลยครับในสายพุทธะในสายพุทธะหรือว่าในสายสาธุเนี่ยมีชื่อเรียกว่าพระศรีอริยเมตไตรชาวบ้านจะเรียกว่าพระศรีอานพระศรีอานเก่งทุกอย่างเก่งทั้งทางโลกและทางธรรมง่ายๆคือบรรลุทางโลกและทางธรรมในเวลาเดียวกันแหละส่วนพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุทางโลกกับทางธรรมต่างกันใช้ชีวิตทางโลกเนี่ยมา29บวก6ปีใช่ไหมตั้งแต่เริ่มแอมาคือประสูติใช้ชีวิตทางโลกมาในครัวเรือนนะฮะ29ปีอีก6ปีออกจากบ้านไปอยู่กินกลางดินกินกลางป่าถามหาตัวเองกับธรรมชาติโอเคไหมใช้เวลา6ปีผ่านครูบาอาจารย์มานับไม่ถ้วนไอ้ตัวล่าสุดครูบาอาจารย์ล่าสุดมีชื่อว่าอาราลาบทกับอุทกราบทโอเคไหมในล่าสุดเลยจากนั้นก็ไม่เจอคำตอบที่แท้จริงก็เลยลุยเดี่ยวทีนี้เข้าใจยังลุยเดี่ยวแม่งเลยตายคากองนี้ก็ช่างวะเอาชีวิตเดิมพันถึงได้มาก็บรรลุทั้งทางโลกทางโลกพระองค์ก็จัดว่ามันเป็นเพียงสมมติสัจจะเท่านั้นนะโยมนะอย่าไปติดตัวสมมติแต่ต้องใช้ตัวสมมตินะให้กับร่างกายของเราก็ใช้ตัวสมมุติตัวเราก็สมมุตินะสิ่งแวดล้อมภายนอกอาหารการกินของอยู่ของกินของใช้ก็สมมุติหมดให้มันผันไปด้วยกันไม่ใช่ปฏิเสธสมมุติเช่นมีโรคมีลาภเสื่อมลาภมียศสมมุติมันเป็นภาษาเนี่ยมันใช้ไม่ได้เข้าใจมั้ยครับนะมีลาภเสื่อมลาภมียศสมยศนะถ้าพระสงฆ์พูดอย่างนี้ต่อไปอย่าพูดนะมันเสียปากเข้าใจมั้ยเข้าใจยังไอ้มันจะต้องให้สอนจระเข้แล้วฮะนะจะให้ลุงออกสอนหนังสือสังฆราชหรือไงกันอย่าพูดพูดมันเข้าตัวเข้าใจอย่างใช่ไหมฮะแล้วเด็กได้ยินเนี่ยมันอายเด็กมันเป็นสวนกลับด้วยความคิดเอาไหมจะเดาความคิดเด็กให้เอาเปล่าแล้วตำแหน่งยศถาวรดาวสักทุกวันเนี่ยที่ท่านมาพูดเนี่ยเอาไหมจะบอกตำแหน่งเอาไว้จะบอกเดี๋ยวนะเอาไหมจะบอกตำแหน่งก็ได้นะเอาไหมเอาเปล่าถ้าผมพูดตรงนี้เดี๋ยวสังคมจะเสียหายเข้าใจอย่างครับแล้วยิ่งทำให้ผู้คนในสังคมเนี่ยย่ำแย่แต่หากก็เลยกักไว้ก่อนขอสงวนสิทธิ์ยังไม่พูดยกเว้นเมื่ออายุร้อยปีพูดแม่งทุกเรื่องเลยเอาเปล่าตอนนี้เป็นเพียง75โอเคไหมครับไม่มีผิดสักเรื่องซ้ำไปถ้าจะพูดผมขอไม่พูดดีกว่าโอเคไหมครับยังไม่พูดดีกว่าเพราะผมจะถนอมสังคมนะผมจะสังคมคนในสังคมมีคติต่อกันและกันไม่ว่าจะเป็นคนที่บวชไม่ว่าจะเป็นนักบวชและนักเบียดทั้งเด็กและผู้ใหญ่โอเคไหมครับนะมันมีหลายภาษาที่จะใช้แต่และยิ่งเวลาผมใช้ภาษาในเจ็บแสบถึงนู่นกระดองใจเวลาผมใช้ภาษาพวกนี้นะครับแล้วเธออย่าเลยมันไม่ใช่วิสัยของลุงออกจะกระทำเช่นนั้นนะครับต้องเข้าใจให้ได้ตรงนี้นะครับ ยิ่งผมแตกฉานภาษาด้วยเอาวะกล้าพูดด้วย กล้าแตกฉานภาษาพระคุณ ภาษาพระคุณคือภาษาพระหันเนี่ยภาษาของพระหันที่ดังสรรให้กับคนไทยใช้สื่อสารกันผมแตกฉานภาษาของพระหันโดยสัมปันที่ให้ไว้แต่ช้านด้วยครับ
ก็เรียกปฏิสัมภิทาสี่แตกฉานภาษาแตกฉานความหมายของภาษาพวกนี้มันยิ่งง่ายนะครับกล้าพูดด้วยคำพูดนี้มันอยู่ในพระไตรปิฎกอ้างถึงอ้างอิงได้นะครับไอ้ก็เรียกปฏิสัมภิทาสี่โอเคนะเอาตรงแค่นี้พอเนาะคุณ